วันเด็กของวงเราหน่อยได้ไหมสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดสวัสดีพี่ๆทุกคนครับผมพวกเราวง Paper Planes ครับผมผมไฮครับผมผมเซนครับครับผมตอนนี้คือแบบกลายเป็นขวัญใจฟันน้ำนมรู้สึกทำนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกตั้งตัวไม่ทันครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือพวกเราคือวงล็อกที่คีปคูลมาตลอดครับแล้วก็มีความแข็งกระด้างแล้วก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดุดันครับแต่ว่าอยู่ดีๆชีวิตมันพลิกเปลี่ยนวันหนึ่งมาต้องมาเป็นหัวหน้าแก๊งก็ค่อนข้างตั้งตัวไม่ทันนะเพราะเราไม่ได้คิดว่าจะมาทางนี้เลยครับใช่แล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อิ่มเอมหัวใจจากการที่เราได้ไปเจออะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้ครั้งแรกที่ได้ยินว่าเพลงนี้มันไปอยู่ในใจของน้องๆเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นช่วงแรกมันเป็นช่วงเหมือนแบบเด็กๆเริ่มร้องเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบบจำง่ายอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเริ่มมีคลิปแบบว่าน้องๆร้องในแบบว่าสวนสัตว์นู่นนั่นนี่เอ้ยใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วคือตอนนั้นแบบเห็นตอนนี้เห็นครั้งแรกคือตอนที่ร้องกันได้ดังแล้วด้วยครับใช่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเริ่มจากตรงไหนเป็นจุดแรกใช่ไม่รู้ว่าอะไรมันคือจุดเริ่มต้นแต่ว่าตอนนั้นเราก็เหมือนตลกกันว่าแบบเอ้ยแบบตกใจอะเฮ้ยเด็กร้องได้ไงวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงมันเหมือนค่อนข้างแบบโวกเวกโวยวายครับก็เลยคิดว่าเอไม่น่าจะเข้ากับเด็กๆแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าเด็กๆชอบอะไรเงี้ยครับเห็นว่าเราเองติดตามคลิปต่างๆที่น้องๆใช่ก็เริ่มดูจากคลิปนั้นนะครับแล้วก็เหมือนพวกเราชอบแบบวิเคราะห์ด้วยครับเราก็ดูสนุกไปด้วยแล้วเราก็เหมือนกับว่าวิเคราะห์ไปด้วยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยแบบว่าเด็กๆเขาไปชอบตรงไหนอะไรที่ทำให้มันแบบเข้าไปอยู่ในใจเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเราวิเคราะห์แล้วสรุปแล้วมันได้แล้วว่ามันตรงไหนมันได้มาบ้างแต่ว่าอย่างที่บอกคือพวกผมมาทำงานเบื้องหลังกันมานานสิ่งที่เกิดขึ้นมันค่อนข้างแปลกเราก็เลยรู้สึกว่าการวิเคราะห์ไม่รู้ว่ามันตรงจริงๆเปล่าแต่ว่าพอเรามานั่งวิเคราะห์จริงๆคือแบบว่ามันเป็นเรื่องของเมโลดี้ครับเมโลดี้ส่วนนึงก็คือแบบมันเป็นเมโลดี้ง่ายๆย้ำอยู่3 2-3 เมโลดี้เป็นเพลงของพวกเด็กเพลงที่แบบว่าต่อมนอนที่มันแบบจะมีแค่เพลงใช้โน้ตง่ายๆใช่ๆเดี๋ยวนะคือตอนที่ว่าขึ้นมาแล้วเด็กตื่นนะคือตอนแรกที่เราทําเมโลดี้แบบเนี้ยเราคิดมั้ยว่ามันเป็นเพลงเราคิดแค่ว่ามันไหลลื่นครับณตอนนั้นเราคิดแค่ว่าพอเรามีใช่มีประโยคนี้มาแล้วจะใช้จังหวะประมาณไหนอะไรเราคิดแบบในแบบเวของคนทำเพลงเราคิดแค่ว่าคำนี้มันเป็นวลีที่มันแบบติดหูให้คนฟังติดหูเฉยแต่เราไม่ได้คิดถึงว่าแบบมันเป็นโน้ตที่เด็กจะจำได้ใช่ใช่คือเอางี้เนาะไม่ได้คิดถึงหน้าเด็กๆเลยอันนี้พี่ขอโทษน้องๆนะใช่แต่ว่าพอเรามานั่งวิเคราะห์กันจริงๆคือหนึ่งคือจังหวะมันง่ายเป็นจังหวะตกหมดเลยที่ใครๆก็ร้องได้แล้วก็โน้ตคล้ายๆกับพวกเพลงกล่อมเด็กอะไรเงี้ยแล้วก็มีจังหวะให้แบบว่าแอบดื้อได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหาพยัญชนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับใช่ตอนนี้มันถูกยกเป็นแบบเพลงชาติเลยอ่ะเป็นชาติของเด็กน้อยโอ้ก็ขอบคุณมากๆครับเพราะว่าแอบรู้สึกว่ามันก็ดีต่อคนทำเพลงเนาะเหมือนกับว่ามีคนชอบเยอะแค่เหมือนกับว่าเปลี่ยนกลุ่มทาร์เก็ตเฉยๆจริงๆแล้วต่อไปตอนทำเพลงมันเป็นทาร์เก็ตกลุ่มไหนจริงๆอ่ะเราไม่ได้ตั้งขนาดนั้นแต่ว่าเราก็รู้ว่าออดิเอนซ์ของเราอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่เป็นแบบช่วงวัยรุ่นมัธยมปลายๆไปจนแบบมหาลัยอะไรเงี้ยคือเราก็จะรู้ตามสแตทของเราเนาะแต่ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเด็กที่เพิ่งเกิดหรือว่าเด็กแบบ3ขวบเพิ่งอนุบาลอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเด็กๆในยุคเนี้ยเขาฟังเพลงแบบไหนกันแล้วแล้วก็เขาชอบเพลงแบบไหนกันอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ไปคิดถึงตรงนั้นเลยอย่างพอมันดังแล้วเราไปรีเสิร์ชกับน้องๆมั้ยว่าทําไมถึงชอบเพลงพี่เคยถามเคยครับเคยถามแต่พอคุยแล้วไม่ค่อยได้เคยถามแล้วก็แบบว่าก็ส่วนใหญ่เจออ่ะคือไม่ได้ถามแบบจริงจังเพราะว่าน้องๆเขาก็จะมีความรู้สึกแบบน่ารักน่ารักเต็มที่ก็แบบว่าเข้ามากอดมาอะไรเงี้ยมาอะไรเราเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะไปถามเด็กว่าน้องทำไมถึงชอบเมโลดี้ชุดนี้มันก็แบบใช่ไหมครับก็เลยใช่ก็เลยให้เป็นความรู้สึกธรรมชาติไปอย่างเรื่องของงานจ้างมันเริ่มมีสถานที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นมาบ้างไหมครับเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยแบบทัวร์โรงเรียนคือเด็กไม่ว่างแล้วใช่ไหมวันเด็กมีงานเนี่ย
จริงๆนะตอนนี้ครับคือเหมือนกับพี่ผู้จัดการเพิ่งอัปเดตล่าสุดก็มีแบบคุณครูหมอฟันจริงๆมีพวกโรงเรียนแบบอะไรไมมาบ้างครับอยากให้ไปเล่นตามอีเวนต์ของปันเด็กอะไรอย่างนี้แต่เห็นมีที่ไปเล่นอีเวนต์แล้วมีน้องๆเด็กๆขึ้นมานั่งหน้าจับหน้าของเวทีที่เราบอกต้นแมงฟันอะอ๋อคือตอนนั้นที่เห็นว่าแบบพอเราไปโชว์แล้วคนที่มาดูเราเป็นเด็กน้อยอ่ะรู้สึกยังไงคือมันค่อยๆเริ่มมาตอนช่วงเนี้ยครับที่มันเริ่มมีกระแสหลังๆเพราะว่าสถานที่ที่เราไปเล่นอ่ะใกล้เคียงกับแบบเดิมแต่ว่ามันเริ่มเหมือนกับว่าพ่อแม่เขาก็เริ่มอยากพาเด็กมาถ้าเกิดตรงไหนมันเป็นแบบบายเลสซองเนี้ยครับเขาก็จะพาเด็กๆมาเราก็เริ่มแล้วเฮ้ยชีวิตมันเปลี่ยนไปก็คือปกติก็จะมีแบบว่าพี่ขอถ่ายรูปหน่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ขอถ่ายรูปหน่อยแล้วก็มาโอบเข้ามาโอบเรามากอดเราอะไรกันเราก็แบบเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วแล้วสักพักนึงหน้าเวทีมันก็เริ่มมีเด็กๆเป็นกลุ่มๆเหมือนแบบเหมือนสมัยเด็กๆที่เราแบบไปดูลิเกหรืออะไรเงี้ยงานนั้นคือเหมือนเขาตั้งแท่นให้เด็กยืนเลยครับผมเห็นป้ายก่อนเล่นว่าแบบอายุมากกว่า12ปีห้ามเข้าห้ามขึ้นเลยใช่ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นก็โหแปลกนะผมแบบเล่นดนตรีมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้เราก็เลยกลายเป็นว่าโอเคมันเปลี่ยนไปแต่มันก็ไปในเวที่มีความสุขมากขึ้นครับแล้วก็มันทำให้หนึ่งโชว์ใน45นาทีมันต้องเปลี่ยนรูปแบบการโชว์ต้องปรับเปลี่ยนการเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยการสิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมต้องจับมือเด็กๆบ่อยขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวหลับก่อนเพราะว่าบิ้วใช่เพราะว่ามันสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วครับเด็กๆพวกนี้คือใกล้แล้วแหละถ้าเราไม่แบบจับมือน้องๆไว้หน่อยคือเหมือนปลุกเขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออยังตื่นอยู่พอแบบพอจบโชว์ปุ๊บจะได้กินนมแปรงฟันเข้านอนเลยแล้วใช่ไหมที่บอกว่าแปรงฟันด้วยอ่ะเป็นมีที่มายังไงจริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับมันเหมือนกับว่าพอเราจะพูดกับเด็กอ่ะเราก็พยายามหาเรื่องที่มันรีเลทกับเขาอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเด็กๆอ่ะน่าจะแบบนอนดึกแล้วไม่ค่อยแปรงฟันกันแน่เลยน่าจะแบบแอบหลอกพ่อแม่อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออคุยกับเขาอะไรเงี้ยเหมือนกับประมาณว่าแล้วถ้าเกิดจบคอนเสิร์ตอะอย่าลืมนะไปแปรงฟันกันนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนพูดแบบปกติเหมือนที่เราคุยกับเด็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับว่ามีแฟนเพลงหรือว่าที่ต่างๆเขาถ่ายแล้วก็ไปลง TikTok พอดีแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นวลีฮิตมันทำให้เวลาไปทัวร์ไปเล่นคอนเสิร์ตต้องหาเรื่องราวที่จะสื่อสารไปถึงเด็กๆใช่ๆเหมือนต้องนิทานหรอใช่อย่างล่าสุดตอนผมคุยกับแฟนเพลงที่เป็นโตๆหน่อยอ่ะเซนก็คือระหว่างนั้นก็คือเป่าอิชุบกับเด็กเล่นกับเด็กใช่ก็คือช่วยกันเหมือนถ้าผมอยู่กับเด็กเซนก็อาจจะอยู่กับผู้ใหญ่หน่อยใช่อะไรเงี้ยครับก็สลับกันไปมันก็เป็นวิธีการแฮนเดิลที่มากขึ้นแต่ว่ามันก็สนุกขึ้นแต่เห็นว่าล่าสุดมีผู้ปกครองโทรมาถามว่ารับงานเช้าบ้างไหมใช่คือยังไงคะก็คือเหมือนกับว่าผมคิดว่าเขาคงอยากพาเด็กๆนะไปดูด้วยปกติงานมันเป็นพวกในผับกลางคืนเด็กอาจจะเข้าไม่ได้ใช่ใช่โดยส่วนใหญ่มันก็พวกเราเล่นก็สี่ห้าทุ่มไปแล้วแล้วก็สถานที่บางสถานที่เนี่ยมันเป็นแบบพับอะไรเงี้ยเด็กๆอาจจะเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าทำไงจะให้ลูกมาดูได้แต่พี่ๆก็ยังไม่ตื่นกันเลยเพราะว่าเล่นเด็กแนวเพลงมันต้องเปลี่ยนไหมถ้ามีเด็กมาดูด้วยปกติเราจะวาก45นาทีตลอดแต่พออย่างเงี้ยมันจะต้องเปลี่ยนผมว่าไม่เรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องเปลี่ยนแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายคือการเป็นตัวตนเราในวันนี้แล้วเด็กที่เขาชอบจากเพลงที่จะเป็นตัวตนเราจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นแต่อาจเหมือนกับแค่ในแง่ของการเล่นสดเฉยๆอาจจะมีสัมพันธ์ร่วมกับเด็กมากขึ้นอะไรเงี้ยครับปฏิสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเพลงเรายังคงเหมือนเดิมแหละแต่เพียงผมแค่รู้สึกว่าเออโอเคดีที่เราอ่ะเขียนเพลงไม่ค่อยมีคำหยาบใช่โดยปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็กลับมาเช็คนะว่าแบบว่ามันมีคำแบบสะบัดเล็กๆมั่งไหมอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ไม่มีเลยก็เลยเป็นความโชคดีไปแล้วผมคิดว่าในอัลบั้มก็คงจะพยายามทำเพลงที่มันไม่มีคำหยาบให้ได้มากที่สุดเพราะว่าผมมองว่าวันนึงเด็กๆโตขึ้นก็คงต้องพูดคำหยาบแหละแต่ว่าในวัยที่เขายังไม่สามารถแยกแยะได้หรืออะไรได้อะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆได้ผมว่ามันน่าจะดีอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องปรับmood and tone ของเราใช่ๆแค่ในเรื่องการเขียนเฉยๆใช่แล้วก็เรื่องระวังเรื่องขับหยาบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเรา2คนคือรักเด็กมากจริงๆผมรักเด็กมากเลยนะผมเซนกับผมอ่ะค่อนข้างเลยแต่ว่าเวลาเด็กมาแล้วผมไม่ชอบกอดชอบลูบหัวอย่างล่าสุดแบบเด็กเดินมาหาผมแล้วก็มากอดขาแล้วเค้ามา2คนครับน้องอีกคนนึงที่ไม่ได้กอดชี้แล้วก็นี่พ่อเธอใช่มั้ยใช่
ี่แหละพ่อเธอแล้วมีของขวัญแปลกๆอะไรเด็กๆมาที่เอามาให้เราอะไรอย่างเงี้ยของขวัญเด็กๆของแปลกๆที่มีล่าสุดมีแบบเป็นทิปเป็นแบบว่าพ่อแม่ก็ยืนทิปให้แล้วน้องๆอ่ะเวลาเขาให้อ่ะเขาก็ให้ด้วยความรู้สึกของเขาก็คือให้ทีเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็อุตส่าห์เตรียมไว้เป็นปึกๆอะไรเงี้ยใช่ยังไม่มีของขวัญแปลกๆขนาดนั้นแต่ว่ามีอยู่ช็อตนึงที่ผมแบบว่าตราตรึงใจอยู่ก็คือโดยปกติอ่ะเวลาผมไปเล่นอ่ะแล้วเวลาผมเจอคนเมาอ่ะคนเมาจะชอบแบบว่าล็อกคอผมแล้วแบบถ่ายรูปแบบเอ้ยสตอรี่ IG หน่อยอะไรเงี้ยแบบรุนแรงนิดนึงแต่ว่าเข้าใจได้แต่ว่ารอบล่าสุดคือผมเจอเด็กน่าจะประมาณสัก 2-3 ขวบคือพ่อแม่ก็อุ้มมาอย่างนี้ผมก็อยู่ด้านนี้กอดคอแล้วพอเด็ก3 2 1เด็กดึงคอผมอย่างเงี้ยผมแบบฮะนี่คือเด็ก2 3ขวบเหรอคือถ้าเกิดวันนั้นถ่ายคลิปไว้ได้คือแบบจะตลกมากๆนะคือเด็กผู้หญิงนะครับดึงคอผมเงี้ยเพราะว่าโอเคอย่างเวลาที่เขาเด็กๆอ่ะมาเจอเราตัวจริงอะไรเงี้ยด้วยลูกเราด้วยอะไรเงี้ยเขามีปฏิกิริยาเออมีคําถามตกใจมั้ยหรือว่ามีเห็นรอยส่งรอยสักหรืออะไรเงี้ยเขาเขินนะเขาเขินครับโดยส่วนใหญ่จะเขินถ้าเกิดคนที่ถ้าคนที่ชอบมากๆก็จะร้องไห้เลยแบบร้องไห้แล้วก็แบบว่ามากอดเราเด็กบางคนก็คือผมรักพี่มากเลยครับอะไรอย่างเงี้ยแบบกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกแก่ขึ้นไปอีกเรื่อยประมาณนั้นนะครับแบบว่ามีหลายแบบแล้วก็มีเขินไปเลยจนแบบไม่แสดงคือกลายเป็นว่าที่เราเป็นอ่ะมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกกลัวผมว่าพอเหมือนกับว่าเด็กที่เขาโตมาในเจนเนี้ยมันคือลุกหรืออะไรแบบผมอ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาคือเขาไม่ได้ทวีตเราว่าอ๋อคือคนสักคือน่ากลัวแต่เหมือนกับว่ามันเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เขาเคยชินอยู่แล้วเขาไม่น่าจะรู้สึกว่ามันแตกต่างเขาก็เลยเหมือนกับว่าแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติว่าแบบเขาแบบรักเราไม่ว่าจะด้วยผลงานหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขกับเพลงของเราอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนแบบเป็นต้นแบบเด็กๆไปแล้วอะไรเงี้ยมันยากมากการวางตัวในแต่ละวันเขาเด็กมากก็สำหรับผมก็มานั่งคิดเรื่องนี้จริงๆผมอยู่ในวัยที่เหมือนแยกแยะได้แล้วมันบางเรื่องมันก็ไม่ได้ดีมากบางเรื่องมันก็มีดีบ้างแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะวางตัวให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะสุ่มเสี่ยงน้อยลงเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ตรงกลางอ่ะผมรู้สึกว่าเด็กๆบางเรื่องยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือแยกแยะเองได้อย่างที่บอกก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรื่องไหนที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเด็กจะตีความไปในทางที่ไม่ดีได้ผมอาจจะเลี่ยงใช่แต่ว่าเราไม่ได้เลิกทำนะอย่างเช่นการดื่มกาแฟละไว้ในฐานที่เข้าใจหรือการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือการใช้บุหรี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ใหญ่ที่โตแล้วแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเรายังทำอยู่แต่เราก็ไม่ได้เหมือนกับว่าใช่ไม่ได้ทำให้เด็กๆเห็นเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรให้เด็กตัดสินในตอนนี้เพราะว่าเขาเด็กๆที่อินในตัวเราอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าอ๋อพี่เขาโตแล้วเขาเลยสามารถดื่มเหล้าได้หรืออะไรได้แต่ว่าเขาอาจจะคิดว่ามันเอ้ยพี่เขาก็ทำเราก็อยากทำบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะวางตัวให้มันเซฟมากขึ้นจะแค่ระวังใช่เพื่อให้ถึงวัยที่น้องๆตัดสินใจได้เองผมว่าในวันนึงเขาอาจจะไปตัดสินใจของเขาเองครับอาจจะไม่ได้ดี 100% ก็ได้จริงๆผู้ปกครองมีฟีดแบคยังไงบ้างยังไม่เชิงเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรวิจารณ์หรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนก็เป็นฟิลประมาณว่าเหมือนกับเนี่ยพูดตั้งนานนะไม่ยอมแปรงฟันเลยพี่ไฮมาพูดรอบเดียวแปรงฟันทุกคืนเลยหรือว่าแบบทันตแพทย์อะไรเงี้ยครับออกมาแบบประมาณว่ารณรงค์มาตั้งนานอะไรเงี้ยแบบว่าขอบคุณที่มาแบบมาพูดเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พูดไปด้วยความตลกของเราอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็ดีครับที่ให้น้องๆได้แปรงฟันก่อนนอนใช่มันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเราจะเด็กๆอ่ะเขาจะเรียกว่าพี่ไฮหรือว่าพี่ไฮเลยใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเซนจะเรียกพ่อทำไมเรียกพ่อผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดินมากอดแบบกอดขาตัวท่านเนี่ยครับเดินมากอดขาแล้วอีกคนก็บอกว่านี่พ่อเธอใช่ไหมคือหลายคนไหมที่ได้เจอพ่อประมาณ 2-3 คนครับตอนนี้แล้วพ่อตัวจริงเขายืนงงกันเนี่ยพ่อตัวจริงให้ยิ้มยิ้มนะอ้าวให้ยิ้มล้อพลิกล้อเป็นตลกกันไปอย่างนี้เคยเจอแฟนเพลงแบบเด็กสุดเท่าไหร่โอ้ผมเดาว่าน่าจะประมาณ2ขวบ1ขวบยังอุ้มอยู่ครับใช่มันมีอยู่จังหวะนึงที่ผมแบบว่าร้องไปเรื่อยๆแล้วก็หันไปแล้วแม่ก็กินนมอยู่เขาขวดนมมาด้วยผมก็แบบโอ้โหมัน
ขนาดนี้แล้วเหรออะไรเงี้ยก็จริงๆอยากฝากไว้นิดนึงครับถ้าพาเด็กๆมาอาจจะหาแบบพวกแบบเฮดโฟนหรืออะไรที่มันเซฟหูของเขาอะไรเงี้ยจะได้แบบดูคอนเสิร์ตไปด้วยกันได้ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ในแง่ของงานจ้างมันมีหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามันเป็นยังไงก็ตอนนี้กำลังดูอาจจะมีทิศทางที่เปลี่ยนไปบ้างมันอาจจะเป็นพวกอีเวนท์ที่เป็นเด็กสามารถดูได้อะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เรื่องของสินค้าอะไรเงี้ยครับที่อาจจะมีเข้ามาในอนาคตดูจะมีแนวทางไปที่ในทางที่เปลี่ยนไปมากขึ้นก็คือตื่นเช้าได้มากขึ้นแล้วพร้อมตื่นเช้าพร้อมตื่นเช้าและเราพร้อมที่จะปรับการนอนผมรู้สึกว่าผมมาพร้อมที่จะปรับการนอนให้มันเช้าขึ้นโฆษณานมเนมติดต่อแล้วแฮมเพิร์ตเหรอเนี่ยครับใครคอนเฟิร์มก่อนก็ไปแล้วแบงค์สีฟันเข้าหรือยังคะอ่ะใครคอนเฟิร์มก่อนมีกดดันสำหรับเพลงต่อไปไหมเพราะเพลงนี้มันแบบน้องๆชอบมากเลยจริงๆก็อย่างที่บอกเราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนดิเรกชันมากเพราะว่าอย่างที่บอกน้องๆชอบก็คือชอบในความแบบเป็นตัวของตัวเราแล้วก็ผมรู้สึกแค่ว่าอาจจะระวังเรื่องคำหยาบหรืออะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะอย่างเราเขียนเพลงเราก็ไม่ได้เขียนที่มันที่มันเป็นคำหยาบมากมายอยู่แล้วเราก็อาจจะระวังให้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของวิธีคิดผมว่าสำคัญมากเพราะว่าเด็กเวลาฟังเพลงของเราถ้าเกิดเราให้วิธีคิดที่ไม่ดีไปอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะแอบฝังเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคมีโอกาสและตรงเนี้ยอาจจะทำเพลงเพิ่มที่มันทำอะไรกับประโยชน์ให้กับเด็กๆได้มากขึ้นฝากอะไรถึงเด็กรุ่นนี้ไว้ได้มากขึ้นเผื่อในอนาคตเขาอาจจะมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไปเป็นในสิ่งที่เขาชอบหรือว่าเป็นคนที่วิธีคิดดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามาแบบว่าผมอยากเป็นนักร้องแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ผมเริ่มสังเกตเล็กๆว่าเหมือนกับเขาเริ่มแต่งตัวเริ่มแต่งตัวให้มีความคล้ายๆเราเหมือนมีการแบบเอาชุดนั้นมาใส่มีการทำเสื้อใส่เป็นเลเยอร์แบบประมาณนี้ใส่รองเท้ายี่ห้อเดียวกับเราอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่น่าจะซัพพอร์ตผมคิดว่าสุดท้ายแล้วต่อให้เขาอยากเป็นนักร้องแบบเราหรือไม่ก็ตามแต่ผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยผมก็จะเก็บเกี่ยวโมเมนต์ดีๆไว้แล้วก็ถ้าเกิดมันมีบางอย่างที่คืนกลับไปให้น้องๆได้ในเรื่องของวิธีคิดอะไรเงี้ยพวกเราก็คิดว่าจะพยายามทำตรงนี้แต่เราก็แปลกนะเราก็พร้อมจะปรับตัวเพื่อแฟนเพราะปกติคือนักร้องจะต้องไม่ปรับตัวแฟนคลับจะต้องปรับตัวตามใช่เราปรับตัวตามแฟนคลับผมรู้สึกว่าพอมันมีเด็กๆในโลกของผมที่มันเป็นโลกสีเทาๆอ่ะพอมันมีความสดใสเข้ามามันเลยสะท้อนให้เราเห็นว่าการที่เรารับอะไรเข้ามาแบบนี้แล้วมันทำให้เราดีขึ้นในบางมุมอะไรเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ต้องการเป็นคนที่ดี 100% หรอกแต่ผมว่าบางมุมเราก็ต้องการพลังงานแบบสะอาดเข้ามาในชีวิตเพราะตอนที่น้องๆเข้ามามันเป็นพลังงานที่มันแบบบริสุทธิ์มากมันคือความชอบที่แบบชอบจริงๆสุดๆเลยครับมันจะมีท่าประจำของ MV เราอ่ะใช่แล้วคือแบบบางทีน้องเขาเขินๆแบบนิ่งๆอยู่เงี้ยแล้วพอตอนเดินออกไปแล้วหันกลับมาแล้วก็เดินกลับไปใช่มันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยโอ้เด็กๆเขาชอบจริงๆอะไรเงี้ยครับใช่วันเด็กพูดถึงอะไรถึงน้องๆหน่อยมันเป็นพอถึงน้องๆหน่อยค่ะพอถึงน้องๆก็รู้สึกว่าเหมือนต้องเป็นตัวแทนอะไรสักอย่างนึงโอเคก็อยากให้น้องๆใช้ชีวิตช่วงเนี้ยให้มีความสุขที่สุดแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองในตอนนี้ให้ดีแล้วก็เช่นแปรงฟันใช่กินอาหารให้ดีนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองชอบทำครับแล้วก็อย่างที่บอกใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ยังไม่ต้องรีบค้นหาตัวเองเพราะเราพูดถึงหลายๆช่วงวัยเนาะสำหรับคนที่เจอตัวเองแล้วก็สนุกกับมันแล้วก็ทำด้วยความจริงใจไปเรื่อยๆสิ่งที่ชอบทำด้วยความจริงใจไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบก็ไม่ต้องกดดันตัวเองใช้เวลากับมันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่เหมือนกับความรับผิดชอบมันยังไม่ได้เยอะมากการเก็บเกี่ยวอะไรในช่วงนี้แล้วก็ใช้ชีวิตเก็บช่วงนี้ไปมากๆมันจะน่าจะดีในวันที่เราโตขึ้นเราอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานี้อีกแล้วเหมือนพวกเราใช่ที่แบบว่าโตขึ้นแล้วแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีวันเด็กมีรับงานไว้นะมันแน่นแค่ไหนอันเนี้ยเดี๋ยวต้องไปรอดูใช่ว่าผมอ่ะจะนั่งรถไปลงตรงไหนบ้างวนเป็นลูกเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากผู้จัดการอีกทีเท่าที่ไหนก็มีเกี่ยวกับเด็กๆมีเกี่ยวครับโอเคนะใช่ใช่ฝันวันเด็กของวงเราไหนได้ไหมคะที่แบบ
ครับน้องคิดเลยคิดเลยเด็กความขวัญวันเด็กที่พี่ที่ออกไปใช่ไหมอ๋อโอเคสร้างสรรค์ความคิดผูกมิตรซื่อตรงก้าวอย่างมั่นคงฟังทรงอย่างแบดใช่คิดแบบค่อนข้างเร็วแต่ว่าใช้เวลาคิดแบบกว่าจะเหมือนเขาขอมานานแล้วครับเราก็คิดไม่ออกเพราะเรารู้สึกว่าพอเป็นการคิดความขวัญน่ะมันเหมือนกับว่าพอมันไปถึงเด็กๆแน่นอนเด็กๆรับเข้าไปละผมเลยรู้สึกว่าเออละเมียดละไมกับมันหน่อยผมรู้สึกว่าสร้างสรรค์ความคิดเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น่ะมันจะสามารถเอาตัวรอดในสังคมได้สามารถเขาเรียกว่าดิ้นรนแล้วก็สามารถพลิกแพลงได้เสมอแล้วก็ทำให้เรามีอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอใช่แล้วก็พอยิ่งเราทำงานในงานอาร์ตด้วยผมรู้สึกความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจำเป็นครับใช่แล้วก็ผูกมิตรซื่อตรงใช่ไหมใช่ใช่ก็คือใช่ก็คือพยายามคบมิตรที่มีความซื่อตรงหรือว่าเราเองก็ต้องซื่อตรงกับเขาเพราะว่าการที่เราจะใช้ชีวิตบนโลกนี้ได้อะไม่ได้มีแค่การอยู่คนเดียวเราอาจจะต้องมีเพื่อนพ้องคอนเนคชั่นในการสนับสนุนอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าการคบมิตรไว้อาจจะไม่ต้องเยอะแต่ว่าขอแค่มีมิตรที่เป็นมิตรแท้แล้วก็ซื่อตรงก็จะดีกับเราแล้วก็ก้าวอย่างมั่นคงก็คือผมรู้สึกว่าการก้าวไปข้างหน้าแบบรวดเร็วอ่ะจริงๆมันดีมันตื่นเต้นมันสนุกสนานแต่ว่าสุดท้ายแล้ววันนึงเราต้องการก้าวไปอย่างมั่นคงก็คือค่อยๆก้าวไปหรืออาจจะวางแผนเตรียมทุกอย่างให้มันดีในอนาคตครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเราไม่ต้องไปเร็วเท่ากับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องอยู่ในมาตรฐานของคนอื่นแต่ว่าเราต้องก้าวอย่างมั่นคงในแบบของเราแล้วก็ฟังทรงอย่างแบบคืออันเนี้ยผมมาพยายามด้นกลับมาที่เพลงของตัวเองเพราะผมจะฝากเพลงของตัวเองแต่ผมรู้สึกว่าพอมันเป็นความไม่จริงจังอ่ะนั่นหมายความว่าชีวิตเราอ่ะมันต้องอยู่ในความสนุกไม่ว่าจะทั้งมวลจะเป็นความซีเรียสขนาดไหนอ่ะกลับมาแล้วอ่ะมันจะต้องอยู่ในความสนุกเราจะต้องสนุกกับชีวิตเพราะว่าเรามีชีวิตแค่ครั้งเดียวเราไม่รู้ว่าต่อไปเราจะได้มีชีวิตในชาติหน้าอีกไหมก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขมากที่สุดใช่โอเค